อะไรได้ยินว่าพ่อขาวอยากกลับบ้านนะเหรอรีบไปนะเหี้ยยายอยากกลับบ้านรีบไปกินข้าวรีบไปไม่เอาถ้าหากว่ายังลังเลอยู่ล่ะรีบไปมานี่เลยไม่ให้อยู่กินข้าวแล้วรีบไปนะไม่ให้อยู่นะมาเมื่อวานซื้อนี่เนี่ยคิดถึงบ้านนี่นะพอหย่อนไปนิดหนึ่งอะลิตทำไมมันแสดงวันทันทีมาเหตุอย่างมาโกหกมาหลอกลวงนี่มาแสดงว่าเป็นผีเป็นเปรตกินข้าวแล้วคิดไปเนี่ยฟังแต่ใจของเจ้าของที่เป็นผีเป็นเปรตฟังเจ้าใจของเจ้าของที่มันหลอกลวงเจ้าของในที่สุดมันก็กลายเป็นผีไปเท่านั้นไม่ว่าผู้บวชเป็นขาวผู้บวชเป็นเหลืองเป็นทั้งนั้นฟังใจของเจ้าของที่มันเป็นนักหลอกลวงทำไมสติที่รู้ว่าใจของเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นตัวหลอกลวงมันหลอกลวงให้เห็นทำไมจึงไปสนใจกับไอ้ตัวหลอกลวงนั่นใจของเราผู้ที่รู้ทำไมไม่มาอยู่กับผู้ที่รู้ว่านักหลอกลวงคือตัวนั่นนั่นนักหลอกลวงลวงโลกเข้าใจไหมน่ะลวงจริงก็รู้ไอสัตว์ทั้งโลกนี่ถูกนักหลอกลวงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่านักบวชนักหลอกลวงคืออะไรคือจิตของเจ้าของตัวปรุงตัวแต่งตัวเนี่ยตัวนักหลอกลวงพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็ไปบวชดีเดี๋ยวก็โอ้มาอยู่ไม่ได้ดอกเนี่ยนี่ตัวนี้คือตัวหลอกลวงตัวหลอกลวงคือตัวนี้คือตัวไหนก็ตัวใจของเจ้าของตัวปรุงตัวแต่งตัวแต่งตัวคิดตัวนี้ถ้าหากว่ายังจะพอใจหรือยังจะหลงไอ้พอไอ้หลงไอ้ในตัวที่หลอกลวงต่อไปเนี่ยอนาคตนี่มีแต่ที่จะไหลลงอยู่ที่ต่ำตลอดการไปพระเทวทัตน่ะมันฉลงตัวนะหลงตัวหลอกลวงตัวนี้เหรอพระเทวทัตก็หลงจิตของเจ้าของที่เป็นนักหลอกลวงตัวนี้พระเทวทัตจึงเป็นพระเทวทัตผู้โด่งดังพระพุทธเจ้าสอนให้มีธรรมคือสติระลึกรู้อยู่เสมอตัวสังขารมารมันจะเป็นพิญยักษ์เป็นมารยังไงนี่ตัวนั่นมันเป็นมารเราจะไปเชื่อมันทำไมมารมันก็มีแต่ที่จะดึงคนเข้าป่าเข้าดงเอาไปฆ่าเอาไปแกงเท่านั้นฆ่าแกงยังกระทั่งไม่มีดอกคำว่าศีลคำว่าธรรมะอัตธรรมไม่มีเรียกว่าตายทั้งไปเรียกว่าตายไปเลยการแต่ก่อนก็ไม่เคยอนุโลมขนาดนี้ก็เห็นว่าไม่ออกนี่ก็เป็นคนที่เรียกกับพ่อที่เจ้าไอ้ดูหน้าดูหลังจักหน่อยนำใครมาฝากลูกหลานมาฝากก็คงจะดูกันพอสมควรในเมื่อเขาว่าอย่าโกนวันนี้อ่ะโกนเสียหย่อนไปยานไปนิดเดียวนั่นน่ะผลของการหย่อนยานมันแสดงออกทันทีนะยังว่ายายถ้าหากว่ายังอยากกลับอยู่กินข้าวแล้วรีบกลับถ้าหากว่าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ต่อไปถ้าหากว่ายังอยากกลับอยู่หรือกินข้าวแล้วรีบกลับเลยนะไม่ให้อยู่เลยไม่เอาไม่ว่าใครก็ช่างเธออยากไปทางไหนรีบไปทันทีไปอย่าอยู่ต้องอยู่ด้วยความสมัครใจอยู่ต้องอยู่ด้วยเหตุการณ์เห็นคุณค่าของการอยู่อยู่อย่างจำใจอยู่ทำไม
มันไม่มีความสุขเมื่อคืนก็ว่าจะมาอยู่นอนแล้วลุกก็ยากตอนหกตอนใกล้สว่างว่าจะมามันเวียนอยู่เออเอานั่นมันเป็นอย่างนี้มันแน่มันก็ไม่อยากจะพักผ่อนก็เลยไม่มาเพราะเห็นว่าผู้บวชใหม่ก็มีโอกาสได้ศึกษามาระยะยาวพอสมควรมีโอกาสได้เรียนรู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วผู้ที่มากับผู้ที่บวชเก่าแล้วที่มาเนี่ยในดังจากนั้นจากนี้เดี๋ยวนี้มันในสายตาเนี่ยมันค่อยๆก็ว่าหลายพ่อหลายแม่มารวมกันจะกี่พ่อกี่แม่กี่สำนักกี่สถานที่ก็ช่างเราให้ถือว่าเป็นพ่อเดียวแม่เดียวพ่อเดียวแม่เดียวคือยังไงพ่อคือพระพุทธเจ้าแม่คือพระพุทธเจ้านี่ธรรมวินัยแทนพระพุทธเจ้าธรรมวินัยเป็นพ่อเป็นแม่มั่นคงอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยหลักข้อวัดปฏิบัติแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ให้พานเข้าใจอย่างนี้นะทำอย่าไปคิดว่าเอออันนี้ครูบาอาจารย์ไม่พาทำหรืออะไรต่ออะไรอย่าไปคิดถ้าหากว่ายังคิดอยู่นั่นรีบไปมาเข้ากันไม่สนิทอยู่ต้องเห็นคุณค่าของการอยู่อยู่ต้องรวมกันให้สนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอว่าปฏิบัติให้รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกอย่างให้เหมือนกันมีความเห็นว่าอันนี้ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยเหมือนกันและลงมือประพฤติปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถเหมือนกันจึงว่าสามัคคีอยู่เป็นสุขถ้าหากว่ายังขัดแย้งเล็กๆน้อยๆไอ้ตัวขัดแย้งตัวนั่นมันขวางในใจเหมือนกันหนามเล็บน้อยๆเสี้ยนนั่นมันมีมันเจ็บใช่ไหมนี่มันเล็กน้อยมันก็ยิ่งกว่าเสี้ยนหนามซะอีกเพราะมันแทงอยู่ในหัวใจของเรานี่จึงว่าหลายได้หลายแทงหลายแห่งในสายตานี่แต่ก่อนในเมื่อจะกี่แห่งก็ช่างเธออย่าคิดว่ามาจากสำนักไหนสำนักไหนคิดว่ามาจากสำนักของพระพุทธเจ้าเพราะเราบวชในอุทิศเพื่อธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่ในธรรมวินัยมั่นคงอยู่ในคำสอนของพ่อของแม่คือพระพุทธเจ้านั้นแล้วอยู่ที่ไหนเป็นอันหนึ่งเงินเดียวกันอยู่ที่ไหนมีความสามัคคีอยู่ที่ไหนมีความสุขร่มเย็นในสถานที่นั้นเมื่อวานนี้มีอยู่องค์หนึ่งนะอันนี้เลยถามว่ามาจากนั่นมาจากนั่นน่ะหมู่เพื่อนทำข้อวัดปฏิบัติมานั่งพิงก้อนหินอยู่อย่างนี้สององค์หนึ่งถ้าหากเห็นเราเห็นคนอะไรแล้วลุกหนีองค์หนึ่งเห็นเราก็ยังไม่ยอมขยับอยู่นี่เพิ่งจะข้อวัดปฏิบัติที่ทำอยู่มันแล้วหมู่ทำอยู่ทำไมไปนั่งด้วยนั่งอยู่เฉยป่วยไข้ยังไงก็ต้องไปเส้นนั้นมันแสดงมันไม่ได้ป่วยในไข้อะไรนี่แสดงว่าฤทธิ์มันออกละจะมาจากไหนจากไหนก็ช่างเธออย่าถือทิฏฐิว่าทำมาจากนั่นเป็นอย่างนั้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นอย่ามาใกล้นะมันขวางหมู่พูดอย่างนี้พูดตรงไปตรงมานะแล้วไม่ใช่พูดเพื่อเจตนาลายหวังลายพูดเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อให้ต้องการให้เป็นอันหนึ่งกันเดียวกันแล้วเชื่อว่าข้อปฏิบัตินี่เป็นอันหนึ่งกันเดียวกันแล้วไม่ผิดพลาดด้วยว่าผู้อยู่ก็ให้อยู่ด้วยระมัดระวังพระคือความอะไรคือเป็นนักระวังตัวพระคือเป็นนักระวังตัวเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้แต่คนเผลอมือในชาวบ้านก็ยังไม่ดีคนไม่มีสติชาวบ้านเขายังว่าเสียสติพระไม่มีสติไม่สำรวมสติให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปมันแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าขึ้นไปเน้นเถงก็ให้พากันมาระมัดระวังอย่าพากันประมาทอย่าลื่นคูมลื่นบ้าอย่าเป็นปลาลื่นห้อยเด็กน้อยลื่นผู้ใหญ่ไม่เจริญ
มันเกิดมานานมันศึกษามันมีประสบการณ์นานเนี่ยมันอ่านมาหมดอย่างนี้ใครไปข้างๆครูคู่ล่ะอยากจะพูดเลยอย่าไปบวชซะดีกว่าไปไม่ได้หรอกเสียเวลาทำมากินผู้ใหญ่คู่บาก็ให้ระมัดระวังทำตัวเป็นคู่บาคู่บาก็เป็นคู่ไอ้เป็นแบบฉบับนั่นแหละอย่าทำตัวเป็นไอ้มันก็ไอ้คนไม่มีกระดูกนี่ปอนเปียกไปตลอดเวลาคำว่าแข็งแกร่งแน่นหนามันคงมีความหมายยังไงเรานี่อยู่ในระดับเกรดอันนี้หรือยังรุ่นในเก็บในคนที่ไม่มีกระดูกก็เดียวคนไม่มีกระดูกก็เดียวเหลือจะเป็นผู้ที่จันลงพระศาสนาแต่กอกพระศาสนาก็ยังอยากจะยากอยู่ต่อไปนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากสถานที่จะหลีกเล่นสปายะอย่างนี้หายากนะมีแต่เราเท่านั้นไม่ทำเราให้เป็นผู้ที่มุ่งในการหลีกเล่นแล่นนั่นแล่นนี่แล่นหาแต่เครื่องของร้อนมาเผาใจของร้อนคืออะไรสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่เรื่องอารมณ์สัญญาทั้งหลายนั่นเป็นของร้อนทั้งนั้นใจที่ไม่ชอบหลีกเล่นใจที่ไม่อยู่กับความสงบนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นใจของเราต้องเห็นคุณค่าของความหลีกเล่นเห็นคุณค่าของความสงบแล้วพอใจอยู่กับความสงบอยู่เป็นสุขถ้าหากว่าไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่ล่ะยิ่งกว่าลิงกว่าข้างซะอีกลิงข้างมันไปมันเห็นตัวเห็นตนนะไอ้หัวใจของไปเนี่ยหัวใจไปเนี่ยมันไปมีตัวเห็นตนนี่พากันระมัดระวังพระศาสนานี่พวกเราไม่พากันจริงจังในการรักษาแล้วไม่มีใครรักษาดอกพระศาสนาไม่ใช่ตำราพระศาสนาไม่ใช่คัมภีร์พระศาสนาอยู่กับข้อปฏิบัติพระศาสนาอยู่กับคุณธรรมอันเป็นผลของการปฏิบัตินั่นทั้งเหตุทั้งผลอันนั่นคือพระศาสนาเหตุก็คือการในเดชข้อปฏิบัติผลก็คือผลของการปฏิบัติอันนี้แหละเป็นผาสพระศาสนาที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของนักบวชเห็นไหมก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นในสายตาไม่เป็นปู่ฉลัยไม่เป็นปู่ฉลัยหรอกไหลไปรู้สึกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปที่โน่นไปที่โน่นไปที่โน่นไปคอยแต่กิจนิมนต์คอยที่ไหนมีการมีงานแซงหน้าแซงหลังตามถนนหนทางตามทางคิวรถตามสนามบินทำยังไงอยู่อย่างพระอยู่อย่างสหอยู่อย่างสมถะยังมั่นใจว่าเป็นการอยู่อย่างถูกต้องอยู่อย่างพระอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างลุงตาแก่ลุงตาเฒ่าใครจะว่าโง่เง่าเป็นเรื่องของคนโง่เขาพูดอยากจะพูดอย่างนั้นมากกว่าคนอยู่อย่างนี้คืออยู่อย่างนี้คือคนฉลาดคนอยู่ในลักษณะที่อยู่อย่างไอ้ลุงตาเถ่าๆเก๋ๆคนทำอย่างนี้คือคนฉลาดสามารถเอาชนะใจของเจ้าของได้และจะว่าคนโง่ได้ยังไงคนฉลาด
แต่ไม่สนใจในการที่จะชนะใจเจ้าของนั่นนะ 100% คือโง่ใครจะว่าฉลาดขนาดไหนฉลาดขนาดไหนนะเราว่าโง่ 100% โง่จริงกระทั่งไม่สนใจในการที่จะข่มใจเอาใจชนะใจของเจ้าของแล้วจะว่าฉลาดได้ยังไงโลกเขาจะว่าดังโลกเขาจะว่าฉลาดโลกเขาจะว่ายิ่งใหญ่มันเรื่องของคนชาวโลกเขาพูดเขาชาวโลกเขาเป็นอย่างนั้นมีโอกาสมีเวลาขณะใดหลีกเล่นอยู่ก็ทางเดินจงกรมมีโอกาสขณะใดหลีกเล่นอยู่ก็ทางเดินจงกรมถ้าเป็นอย่างนี้อยู่อย่างพระมีโอกาสแต่ว่าไม่สนใจในการที่จะหลีกเล่นนั่นอยู่อย่างชาวบ้านขณะไหนขณะไหนเราปล่อยใจขณะไหนขณะไหนขณะไหนเราปล่อยจิตปล่อยใจขณะนั้นน่ะเราจิตใจของเราของเรานี่เป็นชาวบ้านดีๆนี่ขณะไหนขณะไหนเรามีการสํารวมจิตสํารวมใจดูจิตดูใจรักษาใจจิตรักษาใจของเราอยู่ขณะนั้นเราอยู่อย่างพระมันต้องเอามันอยู่ทุกขณะเอาอยู่ทุกเวลาเพราะกิเลสมันเอาอยู่เราทุกขณะนี่ดิเนี่ยเผลอได้เมื่อไหร่เผลอมันดึงจิตดึงใจไม่มีสติอะไรมันดึงใจไปมันดึงจิตของเราไปเมื่อนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนคืนหนึ่งจะให้มันรวมเด่นชัดอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธไม่มีโอกาสมันก็อยู่อย่างชาวบ้านดีๆนี่เตือนเจ้าของเข็นเจ้าของบังคับเจ้าของนี่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญกันมาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่นักปราชญ์ปราชญ์ไปนู่นปราชญ์ไปนู่นปราชญ์ไปไหนต่ออะไรปราชญ์ไปด้วยอำนาจของเบรกแตกแต่มันลากไปรถต้องมีเบรกแต่รถต้องมีคันเร่งรถมีแต่เบรกคันเร่งไม่มีไม่เป็นรถดอกรถมีทั้งเบรกรถมีทั้งคันเร่งใช้คันเร่งในเมื่อเหตุผลที่จะใช้คันเร่งเหตุผลควรที่ใช้เบรกใช้เบรกเบรกต้องมาตรฐานด้วยไม่ใช่เบรกรั่วเบรกซึมเบรกต้องมาตรฐานแตะลงไปนี่ให้มันหยุดก็อยู่กับที่นั่นจิตของเราต้องให้ได้อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นจิตที่รับการฝึกอบรมฝึกอบรมดีแล้วถ้าหากว่าปล่อยเป็นลักษณะนี้เบรกรั่วแล้วก็พอใจในการเป็นเบรกที่เจ้าของเบรกเจ้าของรั่วพอใจอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าพอใจอยู่อย่างชาวบ้านเราจะเอาเครื่องนุ่งเครื่องห่มมาเป็นเครื่องหมายเป็นนักบวชแต่เขาไม่เครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่องหมายของชาวบ้านไม่พอนะต้องเอาของจริงของจริงที่มันแสดงออกในจิตในใจนี่เอามาพูดกันของจริงมันมีอยู่มันแสดงให้เรารู้เราเห็นแสดงให้เรารู้เราเห็นนี่เราไม่สนใจดูใช่ไหมล่ะสนใจแต่ดูเสื้อผ้าสวยด้วยดูแสงดูสีดูผ้าผ่อนทนสบายอันนี้มันเป็นนักบวชที่ไหนของเรานี่มันเป็นพระเป็นเจ้าเป็นบ่าไหลถ้าหากว่าพระเครื่องนุ่งห่มไม่ผ้าสวยสบงจีวรเป็นพระในล้านเจ๊กมันยิ่งมากดูพระเนี่ยดูที่ใจสร้างพระต้องสร้างที่ใจคนไหนสนใจในการสร้างพระสร้างใจให้เป็นพระคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นพระได้ผู้ที่สนใจในการสร้างพระให้เป็นให้ใจสร้างใจให้เป็นพระนั่นล่ะเป็นผู้เป็นนักปฏิบัติเดี๋ยวนี้ยิ่งแกยิ่งทุดโทรมยิ่งมองเห็นสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดถึงเรื่องเหล่านี้มากๆทีเดียว
ถ้าหากว่าไม่รีบพันกันแก้ไขนี่เรานี่จะเป็นผู้หนึ่งในการที่เรียกว่าทำลายพระศาสนาที่เป็นของรักของนายสงวนทำลายด้วยการละหลวมในข้อปฏิบัติยานนี่มานี่จะสนใจที่ไปหาว่าแสดงว่ามาไม่มีไม่เห็นหน้าเลยไปนู่นไปนู่นไปในมาก็มาแสดงเห็นหน้าเห็นตาสักหน่อยอันนั้นจึงเรียกว่าเป็นความงดงามมาก็ไม่รู้มาก็ไม่ไปเห็นหน้ามาทำไมไปยังไงและสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงและปานการปฏิบัติเป็นยังไงจะได้ซักถามให้ความเป็นไปความเป็นอยู่พูดถึงการขอนิสัยเนี่ยก็เหมือนกันนะอย่าขออะไรขออย่าขออะไรสอมันต้องเป็นธรรมเป็นวินัยไหมพระวินัยท่านว่ามาให้ข้างคืนเดี๋ยวนี้อยากขออะไรแล้วขอนี่เป็นการทำลายโดยตรงทีเดียวที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ทำลายด้วยการหละหลวมของเจ้าของถ้าหากว่าเพิ่นไม่สะดวกอะไรจึงไปขอเป็นเรื่องของเพิ่นเจ้าของนี่มันต้องเป็นเจ้าของอยู่เสมอหน้าที่ของเจ้าของต้องปฏิบัติอย่าให้บกพร่องนี่ไม่ใช่อยากให้คนกราบคนไหว้นะเนี่ยแต่ต้องการให้เป็นระบบเป็นระเบียบเป็นธรรมเป็นอะไรที่เห็นว่าถูกควรล้วมกันไปหมดไม่พูดก็ว่าไม่พูดบางทีมันไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวนี้มันต้องคล่องตัวมันต้องทุกสถานการณ์จึงเป็นผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาเป็นสิ่งที่สูงสุดเอาอย่างโลกโลกมาทรงศาสนาทรงศาสนาของกิเลสเท่านั้นมาคิดถึงคำว่าเหตุผลหรือมาคิดถึงคำว่ามัชฌิมาเข้ากันได้อย่างดีที่สุดทีเดียวจะไปไหนมาไหนพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบให้ทีท่วนจึงเป็นการฝึกเราให้เป็นผู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนถ้าหากว่าอยากไปไหนไปอยากไปไหนไปอยากไปไหนไปจะเป็นการฝึกเรานี่ให้หลวมฝึกเราให้หลวมให้หยาบการหลวมการหยาบถ้าหากว่าพูดกันชัดก็เป็นเรื่องของกิเลสนั้นเป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นการฝึกตัวของเรานี่ให้ไหลไปตามกระแสกิเลสถ้าหากว่าไหลเป็นมากไหลไปมากนี่กิเลสมันไม่ได้เมตตาใครทั้งนั้นไม่ได้เมตตาผู้บวชไม่ได้เมตตาชาวบ้านไม่ได้เมตตาผู้บวชใหม่บวชนาอาบวชแก่บวชเก่าบวชบ่อยหรือบวชเก่าบวชใหม่นี่มันไม่เมตตาใครในเมื่อมีโอกาสถึงจังหวะเมื่อไรมันเหยียบคอเมื่อนั้นมันไม่เลือกกิเลสถ้าหากว่าใครล้มแล้วมันจะไปอุ้มให้ลุกไม่มีมันมีแต่จะเหยียบให้ฝังลงไปในแผ่นดินเลยจึงว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นความถูกต้องที่สุดก่อนที่จะมานี่ก่อนที่ขึ้นมานี่นี่อย่าหยิบหนังสือบูรพาจารย์หยิบมาเปิดดูก็มีตามบุตรีอ่านหนังสือก็ไม่เคยจะอ่านมากอ่านเป็นบางจุดเป็นคำธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นท่านเทศนาไว้ให้หนักในการพิจารณาคำว่ากรรมฐานพิจารณาร่างกายให้มากให้ยิ่งสรุปเป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่ใช่เอาคำพูดอันนั้นมาพูดทั้งหมด
แต่สรุปความหมายเป็นอย่างนี้พิจารณาให้มากจะชัดหรือไม่ชัดพิจารณาให้มากอยู่เสมอพิจารณาจะเห็นชัดหรือไม่เห็นชัดพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้มากอยู่เสมอจะพิจารณาไปในลักษณะที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นธาตุหรือพิจารณาเป็นอสุภะหรือจะพิจารณาเป็นอนิจจังไตรลักษณ์อะไรแล้วแต่ความสะดวกในขณะนั้นถ้าหากว่าใครดำเนินไม่ใครปฏิบัติใครดำเนินตามนี้นี่จะเป็นไปเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยถ้าหากว่าใครไม่สนใจดำเนินในลักษณะนี้ผู้นั้นยากที่จะอยู่รอดปลอดภัยไปได้สรุปก่อนที่จะขึ้นมานี่นะหยิบขึ้นมาอ่านท่านบอกข้อปฏิบัติแล้วท่านสรุปผลของการปฏิบัติมาทีเดียวบอกเหตุแล้วบอกผลเห็นเหตุผลของการปฏิบัติแล้วออกมาอย่างไรผลของการที่ละหลวมปล่อยใจไปตามกระแสโลกแล้วผลออกมาอย่างไรท่านก็สรุปเป็นผลออกมาใจมันเนี่ยหยาบใจมันก็ดูอะไรก็ไม่ละเอียดดูอะไรก็ไม่ละเอียดแล้วก็ถือความหยาบความละไม่ละเอียดอันนั้นเป็นเครื่องอยู่ความหยาบความละเอียดหรือจะเป็นการกำจัดกิเลสที่มันละเอียดจนกระทั่งยากที่จะเห็นตัวเห็นตนมันคำว่ากิเลสตัณหาราคะนี่มันเป็นส่วนหยาบก็จริงแต่อันนั้นเป็นการแสดงออกของกิเลสเท่านั้นตัวกิเลสจริงๆมันละเอียดมากเรื่องเขาเสพกันในผู้หญิงผู้ชายได้ลูกในเต้าอันนั้นมันเป็นเรื่องการแสดงออกของตัวกิเลสเป็นการแสดงออกของกิเลสต่างหากตัวกิเลสเขาละเอียดเขายากที่จะเห็นตัวเห็นตนเขาทีเดียวจึงว่าต้องอาศัยความละเอียดของใจในเมื่อละเอียดของใจแล้วกิเลสจะละเอียดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันชัดมันไม่สามารถที่จะไปหลบหลีกได้หากว่าใจของเราหยาบใจของเราเลยหยาบนี่ต้องการฆ่ากิเลสต้องการฆ่ากิเลสกิเลสมันเหยียบคอซ้ำจึงว่าความไม่ประมาทในการทุกเมื่อเป็นความถูกต้องที่สุดของผู้ที่หวังความอยู่รอดปลอดภัยและเป็นผู้ที่หวังความเจริญของพระศาสนาจึงว่าก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยหยิบหนังสือขึ้นมาเมื่อกี้สักครู่นี่ไปเยี่ยมดูวัดอาจารย์มหาเมื่อเลิศก็มีการในเปลี่ยนทำศาลาขึ้นใหม่แล้วก็มีการถวายศาลากันไปดูท่านทำศาลาของท่านก็ก็ชอบคนชอบคนคือยังไงนะท่านพยายามไปหาหญ้ามามุงหญ้าสังเกตไปซื้อมาจากภูนู้นมีหลังคากันเลยศาลามันก็ใหญ่อยู่พอสมควรนั่นละไปยามามุงจนครบอันนี้ก็เรียกว่าท่านก็มีสภาพความเป็นอยู่สภาพของท่านเป็นอย่างนั้นก็แสดงความสภาพของท่านที่ท่านเป็นนั่นแสดงออกมาไม่ใช่ว่าท่านไม่มีกำลังซื้อไอ้ไรซื้อกระเบื้องเคลือบกระเบื้องอะไรต่ออะไรมีกำลังมีพร้อมทีเดียวแต่ท่านก็ไปหายามามุงซะละแต่โครงสร้างของท่านทำดีซื้อไม้มาจากประเทศลาวมั้งนะแต่หลังคาท่านใช้ยามะม่วงคือมีกิจกรรมอะไรมีกิจกรรมอะไรท่านก็ใส่ใจมาร่วมทั้งที่เราไม่เคยกล่าวเพราะว่าไม่อยากให้ท่านมาเป็นภาระในการไปการมาของหมู่คณะถ้าหากท่านก็มีจิตมีใจที่จะมาเกี่ยวข้องมาเยี่ยมมาเยี่ยนอยู่เสมอในเมื่อมีกิจกรรมนี่ที่ท่านมีเราก็เป็นการไปเยี่ยมเป็นการเยี่ยมเยียนเป็นการแสดงในน้ำใสใจในโดยจิตโดยใจออกไปเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ใช่มีบ่อยก็ครั้งเดียวเท่านี้มาถึงก็เข้าไปที่พักก็หยิบหนังสือมาดูใครไปวางไว้ตรงนั้นก็หยิบมาดูยืนดูซ้ำเปิดโอ้ยิ่งกว่าศาสนาคือข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติมีความงดงามข้อปฏิบัติมีความสม่ำเสมอมั่นคงนั่นศาสนามีความงดงามศาสนามีความมั่นคงถ้าหากว่าข้อปฏิบัตินี่ละหลวมโลเลพระศาสนานี่เสื่อมโทรมถึงศาลาจะใหญ่ศาลาจะปูกระไรบ่วงปูหินอ่อนอะไรก็ช่างเถอะแต่ข้อปฏิบัติไม่มีศาสนาไม่มีแล้วถ้าข้อปฏิบัติไม่มีเราไม่ได้มองวัตถุเป็นศาสนาแต่ไหนแต่ไรเป็นอย่างนี้มองข้อปฏิบัติมองข้อปฏิบัติเพราะมันเห็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้ววัตถุไม่มีส่วนช่วยที่จะบำบัดที่จะแก้กิเลสตัณหาให้ลดน้อยเบาบางไม่มีมีอยู่อย่างเดียวมันอาจจะทำให้เพิ่มขึ้นซ้ำเพราะโอกาสที่มันช่องเปิดในช่องที่จะเปิดช่องว่างให้มันเข้ามามันมีมากมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจนี่ลดน้อยเบาบางสลายตัวไปด้วยข้อปฏิบัติจึงว่าศาสนาคือข้อปฏิบัติศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำลายตัวข้าศึกตัวกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจไม่เลือกพระไม่เลือกนักบวชไม่เลือกบทเก่าบทแก่กิเลสตัณหามันไม่ยกเว้นให้ถ้าหากว่าทำวินัยเอาไว้ทำวินทำที่จะเป็นทำเครื่องกำจัดมันไม่มีกำลังพอนี่มันไม่กลัวดอกมันไม่ได้กลัวเพราะพระบวชนานแล้วไม่ได้กลัวเพราะเก่าเพราะแก่นี่พระเก่าคนเก่าบวชนานนี่มันไม่เหมือนกับของเก่าที่พระเก่าสมัยก่อนนะพระเก่าสมัยก่อนนี่มีราคาเป็นของขลังขึ้นมาเพราะการทำของท่านจะสมัยเก่านี่ท่านทำโดยจิตโดยใจที่เป็นธรรมเป็นวินัยแต่หากว่าพระเก่าที่เรียกว่าไม่มีข้อปฏิบัติปฏิปทาละหลวมอันนี้ยากที่จะเป็นของขลังยากที่จะเป็นหลักเป็นฐานสร้างไอ้สร้างจันทร์ลงพระศาสนาให้เจริญหรือให้คงอยู่นี่อันนี้ยังมืดมนยังมองไม่เห็นจึงว่าอยากจะพูดให้พากันเข้าใจพากันได้ยินผู้เก่าผู้ใหม่ทั้งหลายก็ดีอย่าไปตื่นคำว่ากระแสอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีเราต้องมีเหตุมีผลของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าตื่นไปตามกระแสไม่มั่นคงอยู่ในเหตุผลนั่นน่ะและเป็นการฝึกเราเนี่ยนี่ให้ละหลวมตอนหลักของสายหลักของความจริงหลักของเหตุผลเกสาเขาจะไม่ใครคำว่ากระแสเขาจะสอนไว้ที่ไหนว่าเกสาโรมานะฆ่าทันตาให้พิจารณาให้มากกระแสเขาไม่มีสอนนะมีแต่ผู้ทวนกระแสเท่านั้นมีแต่การกระแสเนี่ยมีจิตที่ทวนกระแสเท่านั้นจะอยู่ในเกสาโรมานะฆ่าทันตาแต่จูอย่างนี้เมื่อกี้มันดูหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยใครก็ยอมรับรองพระอาจารย์มั่นใครก็รับรองพระอาจารย์มั่นเดี๋ยวนี้เราอ่านในสายตานะนี่รู้สึกว่าไม่ใครจะตรงกับปฏิปทาที่เราได้ศึกษาเกสาโรมานะฆ่าทันตาตะโจพิจารณาร่างกายก็รวมทั้งเกสาโรมานะฆ่าทันตาตะโจนี้ให้พิจารณาให้มากเสมอนี่ชัดก็พิจารณาให้ว่ามากไม่ชัดก็พิจารณาให้มากไม่พอใจเพียงแต่ว่าชัดอย่างเดียวไอ้ไม่ชัดไม่พอใจไม่เป็นอย่างนั้นเพราะกลางวันมันก็ยังมีกลางคืนก็มีใจสว่างกระจ่างแจ้งตลอด24ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีกลางวันต้องมีกลางคืนการพิจารณากรรมฐานก็เหมือนกันจางสว่างตลอดกาลไม่ได้มันจะต้องมีการมือการแจ้งอันนี้เป็นความเห็นของเราไม่ใช่ความคิดความคิดอันหนึ่งความเห็นอันหนึ่งท่านยังว่าพิจารณาให้มากอยู่เสมอชัดก็พิจารณาให้มากไม่ชัดก็พิจารณาให้มากพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังนายเป็นตายรักพิจารณาให้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟลงไปพิจารณาให้เป็นสุภาพลงไปสรุปว่าพิจารณาให้ความจริงที่มีอยู่ในเรานี่แจ้งประจักษ์เปิดเผยของจริงที่มีอยู่เราให้ใจของเราได้รู้ได้เห็นนั่นเองนี่การที่จะเปิดเผยของจริงที่มีอยู่ในเราให้ใจของเราได้รู้ได้เห็นนี่ต้องใช้ความพยายามไม่มากๆนะนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานี่เป็นผู้ที่มีบารมีน้อยนี่โอ้โหมันแทบล้มแทบตาย
มันจึงจะค่อยเป็นแสงหิ่งห้อยขึ้นมาท่านผู้มีบารมีมากเอออันนั้นเป็นอย่างหนึ่งเราไม่ปฏิเสธอาจจะรู้แป๊บเดียวขณะเดียวก็ได้แต่เราก็ต้องตรวจดูเรานะอย่าพอใจในการพิจารณาแจ้งพิจารณาชัดพิจารณาไม่แจ้งพิจารณาไม่ชัดก็ให้พอใจนี่เราจะได้ตรวจดูไอ้ที่มันไม่แจ้งไม่ชัดเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุอย่างนี้ดูเข้าไปอีกนี่จริงจังในการพิจารณาเข้าจริงจังในการพิจารณาเข้าไอ้ตัวที่มันเป็นเหตุอันนั้นมันก็หมดไปหรือมันก็ไม่เป็นอารมณ์ขึ้นในใจเพราะอารมณ์มันมุ่งอยู่ในการพิจารณานั่นจิตมันปั้งอยู่ในตั้งเนี่ยมันตั้งเป้าแน่วแน่อยู่ในจุดที่พิจารณานั่นสิ่งที่มันมาลุงลังมาเป็นครึ่งมัวนั่นทำให้จิตในมัวจิตไม่ไอ้แจ้งไม่ชัดอันนั้นมันก็หายไปเป็นอารมณ์อารมณ์มันเป็นของเกิดอารมณ์เป็นของดับไปได้อารมณ์เป็นของใส่จรเข้ามาอารมณ์ก็เป็นของที่จะสลายออกไปได้ไม่ใช่อารมณ์เกิดแล้วไม่ดับจึงว่าให้แน่วแน่อยู่ในกรรมฐานเสมอมันจะเกิดยังไงเกิดยังไงก็ช่างเถอะจะมากมายกายกองขนาดไหนขนาดไหนก็ช่างเถอะในเมื่อแน่วแน่ในอารมณ์ของกรรมฐานแล้วอารมณ์ที่เป็นข้าศึกขยายอันนั้นมันหมดสภาพไปเองมันจึงว่าแจ้งก็พิจารณาให้มากไม่แจ้งก็พิจารณาให้มากสรุปลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปลงในอสุภะอสุภังสรุปในดินน้ำลมไฟนี้สรุปลงไปเป็นกองที่ของทิ้งเป็นปฏิกูลลงไปสรุปแล้วพิจารณาให้ชัดตามความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่นั่นเองคำว่าธาตุก็สมมติจากความจริงของเขามาอสุภะก็สมมติจากความจริงที่เขาเป็นของเขาปฏิกูลก็สมมติจากความจริงที่สภาพความจริงของเขาเป็นอยู่ดินน้ำลมไฟก็เพราะอย่างพิจารณาก็สมมติจากของจริงที่มีอยู่ในเราถ้าเห็นจริงลงไปแล้วจะสมมติอะไรถูกต้องทั้งนั้นได้ชัดอย่างที่ได้ชัดเย็นชัดเจนด้วยแต่หากว่ามันพิจารณาไม่พอเนี่ยจะสรุปลงในอนิจจังมันก็ไม่เป็นอนิจจังให้จะสรุปลงในรักนี่จะสรุปลงไปอสุภะบางทีมันก็วบๆแวบๆเผลอมันก็เป็นอสุภะขึ้นมาเป็นเผลอมันก็เป็นสุภะขึ้นมาเป็นปฏิกูลบางทีมันก็เป็นเพียงแค่เพียงขณะเดียวที่นึกและหลังจากนั้นมันก็ไม่เป็นปฏิกูลให้ถ้าพิจารณาไม่ชัดมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ช่างยิ่งความจริงต้องเป็นความจริงนักปราชญ์ยอมรับความจริงคนพาลไม่ยอมรับความจริงเป็นความจริงที่มีอยู่เจ้าของในเจ้าของความจริงที่เจ้าของมีเจ้าของเป็นก็ไม่ยอมรับอันนั้นคือคนพาลอยู่ด้วยกันน้อยก็ดีมากก็ดีแต่ให้มีคุณภาพอยู่ด้วยกันน้อยก็ดีให้มีคุณภาพอยู่ด้วยกันมากก็ดีให้มีคุณภาพถ้าไม่มีคุณภาพแค่อย่างเดียวน้อยก็ไม่ดีมากก็ไม่ไหวเราอย่ามองปริมาณมองคุณภาพแผ่นดินเต็มแผ่นดินเนี่ยมันจะกี่ร้อยกี่พันตันก็ช่างเถอะแต่มันสู้เพชรนินจินดาเพียงแต่ว่าปุ้งกี่เดียวหรือว่าธนานเดียวไม่ได้จริงว่าเราต้องดูคุณภาพอย่าไปมองแต่ปริมาณพอใจแต่ปริมาณพอใจแต่ปริมาณมีแต่กองขยะมากมายขนาดไหนก็ช่างเถอะมันรกบ้านรกช่องมีหนึ่งมีสองก็ช่างเถอะให้มันเป็นเพชรเท่น้ำหนึ่งขึ้นมาค่ามหาศาลป่าบรรณมนต์11 องค์แล้วดีแล้วท่านว่าอยู่ที่ไหนบ้างนี่หน้าทั้งสามนี่ฮะแล้วอีกนาคหนึ่งฮะแล้วอีกนาคหนึ่งนาค
มีฉายาฉายาเดี๋ยวนี้มันก็กรุงเทพแล้วฉายานครปฐมชีวิตการบวชเรียนการดำเนินชีวิตในสภาพนักบวชต้องทำเราเหมือนกันเดินในเส้นด่านต้องให้เที่ยงให้ตรงอยู่เสมอเซน้อยเซใต้เซขวาถ้าเซมอะไรอดมันหล่นมานั้นเซมอะไรตกมานั้นสรุปแล้วห้ามเซเซก็คือออกนอกธรรมนอกวินัยออกนอกธรรมนอกวินัยเรียกว่าเซออกจากทำจากวินัยก็คือออกจากความสำรวมใจขาดความสำรวมใจเมื่อไหร่เรียกว่าเซแล้วในเมื่อเซแล้วโอกาสที่จะหล่นลงจากเส้นได้นี่มีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวแต่เดินอยู่พื้นถนนเซบางทีมันยังล้มแล้วอยู่ในเส้นได้เซแล้วจะเป็นยังไงนี่มีแต่หล่นเท่านั้นจึงต้องมีความสำรวมให้ยิ่งคำว่าสำรวมชั่วแอกสำรวมรวมชั่วแอกอยู่ในกายของเราอยู่ในจิตของเราอยู่ในกายของเราอยู่ในจิตของเราเป็นการสำรวมชั่วแอกศีลก็คือความสำรวมนักบวชก็คือมีความสำรวมจิตจึงเป็นศีลได้ถ้าหากว่านักบวชความสำรวมไม่มีมองไม่ดูมองไม่ออกมองไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นศีลขึ้นมาจิตไม่มีความสำรวมจิตวางขาดความสำรวมนะแล้วศีลจะอยู่ตรงไหนศีลอยู่ตรงโกนศีรษะนักโทษก็เขาก็โกนได้เหมือนกันศีลอยู่ก็เครื่องนุ่งเครื่องห่มสีเหลืองสีส้มสีเหลืองสีสาเหตุกักอะไรก็ช่างตามร้านคนจีนร้านขายเดี๋ยวนี้ก็มากจึงว่าศีลไม่อยู่ก็เครื่องนุ่งห่มศีลอยู่ก็จิตที่มีความสำรวมศีลอยู่ก็จิตที่มีสติสำรวมรักษาคุ้มครองดีแล้วจิตดวงนั้นน่ะเป็นศีลขึ้นมาจะเรียกว่าศีลก็ถูกจะเรียกว่าธรรมะก็ได้ศีลท่านแปลว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจในเมื่อเราสำรวมดีแล้วเครื่องเศร้าหมองต่างๆนี่ที่ทำให้เคยทำให้ใจของเราเศร้าหมองสิ่งเหล่านั้นจะไม่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองเพราะใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับเขาเพราะเราสำรวมใจของเราไว้ดีใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเศร้าหมองนั้นๆศีลจึงเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจศีลจึงเป็นธรรมเครื่องกำจัดเครื่องเศร้าหมองของใจตามกำลังของศีลมีสติสำรวมมากมีสติสำรวมดีมีสติสำรวมยิ่งยิ่งเป็นธรรมเครื่องในกำจัดเครื่องเศร้าหมองใดมาสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องกำจัดข้าศึกหรือเป็นธรรมเครื่องกำจัดเครื่องเศร้าหมองของใจอารมณ์เป็นเครื่องในทำให้จิตเศร้าหมอง
สมาธิของเราแน่วแน่อยู่ภายในจิตไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ส่งจิตออกวอกแวกไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังอนาคตอดีตอยู่กับจิตอยู่กับความรู้ที่เป็นปัจจุบันในเมื่ออยู่กับจิตที่เป็นปัจจุบันอยู่อารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเขาไม่แล่นเขามาหามีแต่จิตของเราที่ไม่อยู่ไม่แน่วแน่อยู่กับปัจจุบันนี่แล่นไปหาอารมณ์เป็นอดีตอนาคตแล่นเข้าไปทุกที่โคลนที่ตมแล่นเข้าไปเล่นไอ้ควายคุกกองฟืนกองไฟเพราะอารมณ์ทั้งหลายเป็นของเปื้อนอารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนแล่นออกไปทลายก็เจอแต่โคลนแต่ตมเจอแต่ของร้อนทั้งนั้นยิ่งว่าศีลสมาธิจึงเป็นธรรมกำจัดเครื่องเศร้าหมองของใจศีลไม่ใช่อยู่กับคำพูดสมาธิไม่อยู่กับคำพูดอยู่กับจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจึงว่าชีวิตนักบวชนี่ต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังสำรวมจิตให้ยิ่งอยู่เสมอถ้าหากว่าปล่อยจิตปล่อยใจไม่มีความสำรวมไม่มีขาดความสำรวมขณะใดความเป็นนักบวชมองไม่มีมองไม่เห็นในรายที่ไม่มีสติสำรวมนั้นจะบวชใหม่บวชเก่าบวชนานยังไงก็ช่างไม่มีความสำรวมแล้วมองไม่เห็นว่าศีลอยู่ตรงไหนจึงว่าชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่ต้องตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนที่แหวกว่ายอยู่ในลำน้ำอยู่ในลำน้ำที่กระแสน้ำกำลังเชี่ยวอยู่เฉยๆไม่ได้ถึงไม่จมก็ถูกต้องถูกกระแสน้ำพัดไปต้องตะเกียบตะกายแหวกว่ายอยู่ทุกขณะทีเดียวนี่เพื่อที่จะให้ทวนกระแสน้ำพ้นจากอารมณ์เครื่องเศร้าหมองของใจได้เป็นลำดับลำดับลำดับขึ้นอยู่กับความพยายามตะเกียบตะกายแหวกว่ายท่านจึงให้มีความสำรวมให้ยิ่งอันนี้คือความตะเกียบตะกายแหวกว่ายพ้นจากกระแสน้ำทวนกระแสน้ำเพื่อพ้นจากกระแสน้ำที่เชี่ยวนั้นได้แล้วเจ้าของจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยพ้นจากกระแสน้ำที่จะถูกน้ำซัดน้ำพัดไปด้วยการมีสติสำรวมให้ยิ่งทั้งผู้หมวดทั้งบวชใหม่บวชเก่าขาดความสำรวมแล้วมองไม่ออกว่ามีความเป็นพระอยู่ตรงไหนมีความเป็นพระอยู่ที่คนยกย่องสรรเสริญบิณฑบาตร่ำรวยเอกลาภเหลือเฟืออันนั้นรู้สึกว่าจะไม่ถูกต้องเสียแล้วพระคือความสงบภายในจิตในใจพระคือความสะอาดภายในจิตในใจเครื่องเศร้าหมองไม่มีเครื่องกวนใจไม่มีมันก็สงบเครื่องเศร้าหมองไม่มีความสะอาดสะอ้านก็ปรากฏขึ้นในใจมีแต่ใจเท่านั้นเป็นนักบวชมีแต่ใจเท่านั้นเป็นพระผ้าผ่อนทนสบายเครื่องใช้ไม้สวยกุฏิวิหารอันนั้นเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งนั้นสิ่งนั้นเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคพระไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นนั่นเลยมีแต่จิตใจเท่านั้นจะเป็นพระแค่ไหนเพียงไรเราดูจิตดูใจของเรารู้ถ้าหากว่าดูจิตดูใจของเราแล้วมองไม่เห็นว่ามีความเป็นนักบวชมีความเป็นพระอยู่อย่างไรต้องรีบเร่งตะเกียกตะกายให้เข้าถึงความเป็นนักบวชเข้าถึงความเป็นพระให้ได้จึงเรียกว่าเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่บวชเอซาหังพระพันเตนี่สวดในประกาศจะในเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ทั้งหลายอันนี้เป็นเบื้องต้นของการที่จะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระเท่านั้นให้พากันเข้าใจอย่างนี้เนาะต้องบวชมากดอกบวชอยู่ในศีล5พอแล้วศีล1ศีล2ศีล3ศีล4ศีล5เป็นยังไง
คนไหนมั่นคงอยู่ในศีล5คนนั่นเรียกว่าบวชบวชอยู่ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าบวชไม่ใช่ว่าจะโกนผมนุ่งเหลืองจึงบวชบวชอย่างชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยมั่นคงในศีล5ก็เรียกว่าบวชได้เหมือนกันบวชอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าให้พากันบวชทุกคนนะศีลข้อไหนยังบกพร่องศีลข้อไหนยังไม่สมบูรณ์แก้ไขปรับปรุงเสียตายไปแล้วพญาโยมท่านถามนะสมบูรณ์บวชไม่มีบกพร่องสักข้อแต่ที่นี่หลักฐานมันฟ้องอ่ะหลักฐานของพญาโยมเขาชัดนะเขาไม่ได้เชื่อนะเขาเชื่อหลักฐานของเขาละเดี๋ยวโอ้ไม่ยากกับพญาโยมอ่ะเพื่อนก็ไม่รู้ไม่เห็นน่ะนี่เราไปบอกยังไงเพื่อนก็ได้มันก็จะเชื่อตามนั่นน่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะหากว่าไม่บกพร่องไม่สมบูรณ์ในศีล5ไม่ได้นะมีปัญหาแน่ๆนะแม้แต่ยังไม่ทันตายก็มีปัญหาแล้วคนไหนบกพร่องในศีล5ยังไม่ทันตายก็มีปัญหาตายไปแล้วอย่าว่าหมดปัญหานะปัญหายิ่งมากจึงให้พากันบวชทุกคนบวชลูกบวชหลานบวชญาติพี่น้องแล้วให้บวชเจ้าของด้วยบวชให้มั่นคงอยู่ในศีล5อยู่ก็ปลอดภัยตายแล้วก็สบายใจได้ไม่กังวลเอามีอะไรถวายพระใหม่พระเก่าถวายได้ตามสบายอันนี้ตามประเพณีนะจัดมาก็ถวายเสียในเมื่อไม่จัดมาก็ไม่มีปัญหาอะไรสักอย่าง